ก็จะเริ่มจากคุณเตือนใจก่อนเลยนะครับถึงเรื่องของการนำเอาหลักหรือว่าวิธีปฏิบัติซึ่งมีเยอะมากนะครับของหลักหลายทฤษฎีเนี่ยจะมีการนำเอาปฏิบัติไปปฏิบัติหรือว่าไปขยายผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับป่าภาคเหนือเนี่ยเป็นต้นน้ำลำธารหลายสายนะคะที่สำคัญที่คนไทยภาคกลางรู้จักดีคือปิงวังยมน่านซึ่งไหลลงสู่เจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำนานาชาติคือแม่น้ำโขงและแม่น้ำสารวินนะคะเดี๋ยวให้ดู PowerPoint สักนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพดูบนจอประกอบกันได้เลยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นถิ่นที่เรียกว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มากเขาบอกว่าพอแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยบางทีตาน้ำมันเปลี่ยนที่ใช่ไหมครับบางทีจากที่เคยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ให้ไปปุ๊บอีกที่นึงแล้วก็มีน้ำแร่น้ำกรรมฐานโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะก็คุณตวงนะคะคุณสิทธิ์จะช่วยกด PowerPoint ให้ค่ะครับก็จะให้ดูเรื่องของการที่โลกเนี่ยพัฒนามาหลายยุคจนถึงยุควัตถุนิยมบริโภคนิยมเนี่ยนะคะองค์การสหประชาชาติจึงได้คิดเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นว่าการพัฒนาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจแต่โลกนี้มักจะคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมก็คิดถึงน้อยไปหน่อยทั้งที่ตั้งแต่1992แล้วนะคะตอนนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วยังไม่เกิดแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะต่อไปค่ะก็อันนี้พี่แดงเนี่ยอยู่กับพี่น้องชาติพันธุ์ทางภาคเหนือนะคะซึ่งมีความเชื่อเหมือนกับที่ดร.สุเมธพูดเมื่อเช้านะคะอยู่อย่างธรรมดาเรียบง่ายเคารพและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติเชื่อว่าธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำลำห้วยภูเขาเนี่ยมีเทพไทยเทวดาคุ้มครองรักษาอยู่เมื่อมนุษย์จะใช้ประโยชน์ก็ต้องไปขอทำพิธีขอนะคะมีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความเคารพธรรมชาติและเมื่อจะใช้ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำในลำห้วยเพื่อจะทำนาก็ต้องทำพิธีกรรมเพื่อขอแสดงว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนน้อมต่อธรรมชาติและคิดว่าธรรมชาติมีเทวดาหรือผีรักษาอยู่นะคะดังนั้นเผ่าต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคารพการขออนุญาตนำมาใช้เพียงเพื่อมีชีวิตอย่างธรรมดาเรียบง่ายและพอเพียงค่ะนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นชาวลีซูชาวลาหูชาวอาขาและชาติพันธุ์ต่างๆที่มีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติค่ะค่ะเรียกว่าเขาผูกพันกันมากเลยนะครับกับธรรมชาติแล้วสังเกตดูพิธีกรรมเนี่ยก็จะไม่ใช่อลังการแบบในโรงแรมแบบเราแต่เป็นพิธีกรรมที่อยู่ใต้ต้นไม้ใช้วัสดุธรรมชาติไม้ไผ่หรือว่ากระดาษทำธงเพื่อที่จะบูชาเทพไทยเทวดาค่ะแล้วก็หน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยไม่ใช่เราไปสอนแต่เราไปเรียนรู้และไปสนับสนุนภูมิปัญญาที่ทำให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนแล้วก็ถ่ายทอดสื่อสาธารณะเพราะบางทีแล้วภูมิปัญญาของเขาเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหลักวิชาการใดๆด้วยใช่ไหมครับจะใช้คำว่าธรรมชาติครับธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เหนือชีวิตทั้งหลายนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อได้เรียนรู้ได้เห็นภูมิปัญญาของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะก็ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนี่ก็เป็นประเด็นที่สหประชาชาติให้ความสำคัญมากว่าโลกนี้จะเผชิญกับสภาวะที่มนุษย์เข้าถึงอาหารไม่เท่าเทียมกันความคำว่าความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่แค่ทุกคนมีอาหารกินแต่ต้องมีอาหารที่มีความหลากหลายตามฤดูกาลตามระบบภูมินิเวศแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทางสติปัญญาให้สอดคล้องกับจารีตประเพณีวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือปัจจัย4อย่างนึงก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเห็นบ้านชนิดอย่างนี้น้อยลงนะคะบ้านที่สร้างด้วยวัสดุท้องถิ่นที่มีการเจริญเติบโตได้เร็วเช่นหญ้าคาเนี่ยก็1ปีนะคะหรือว่าไม้ไผ่ลำไม้ไผ่ที่แข็งแรงที่จะนำมาสร้างบ้านได้ก็เป็นลำไม้ไผ่ที่มีอายุ2ปีนะคะซึ่งเป็นความชาญฉลาดของแต่ละชาติพันธุ์ในแต่ละระบบนิเวศว่าเขาจะใช้วัสดุอะไรมาทำเสาบ้านทำฝาบ้านทำหลังคานะคะก็สอดคล้องกับพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจไม่มีสตังค์สักบาทหนึ่งก็สามารถจะสร้างบ้านได้
แล้วก็เรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้นะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นงานหัตถกรรมเป็นงานที่สืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบุงตะกร้ากระด้งซึ่งไม่ต้องซื้อนะคะดังนั้นตอนที่พี่แดงเข้าไปในชุมชนเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยจึงประทับใจว่าพี่น้องเหล่านี้ที่อยู่ในป่าเนี่ยแม้ว่าไม่มีเงินสักบาทหนึ่งเขาก็อยู่ได้นะคะเกิดสงครามต้องปิดประเทศสัก 2-3 ปีพี่น้องเหล่านี้จะไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้เลยนะครับใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าป่านี้เป็นแหล่งของพวกเขาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลำห้วยไม่ว่าจะเป็นพืชที่หลากหลายตามฤดูกาลนะคะแล้วก็จะดูว่าพี่น้องเหล่านี้เนี่ยมีภูมิปัญญาที่นำมาประดับตกแต่งร่างกายเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับซึ่งก็จะมีสีสันที่มีความหมายสอดคล้องกับธรรมชาติครับพี่ได้ครับถ้าผมจะสรุปง่ายๆนะฮะว่าวิถีชีวิตของเขาคือกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะถูกไหมค่ะก็คือถ้าคำง่ายๆมีอยู่ยุคหนึ่งที่มีนักเขียนในอเมริกานะคะเขาเขียนเรื่องเงินหรือชีวิตนะคะก็บอกว่าธรรมดาและเรียบง่ายการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมดาและเรียบง่ายจะต้องเป็นกระแสของคนยุคนี้นะคะก็อยากจะเสนอว่าต่อไปเราไปจัดสัมมนาเล็กๆเยอะๆพร้อมๆกันก็ได้ในวันสิ่งแวดล้อมที่วันที่5นี้นะคะใต้ต้นไม้ในหมู่บ้านเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งรวมกันในที่นี้แล้วก็หนาวมากเดี๋ยวเราไปข้างนอกเราก็จะป่วยแซวกันเองนะคะก็พูดถึงสีเสื้อนะอย่างเสื้อที่พี่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อของชาวปากยอเป็นเสื้อที่ผู้หญิงก่อนที่จะแต่งงานเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะทอผ้าที่จะปักเสื้อผ้าให้ตัวเองให้สามีให้สมาชิกในครอบครัวนะคะสีดำก็หมายถึงแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์สีน้ำเงินก็หมายถึงสายน้ำลำห้วยที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษนะคะสีแดงก็หมายถึงไฟหรือพลังงานสีฟ้าก็คือท้องฟ้าที่ปราศจากหมอกควันตอนนี้เรามีปัญหาเยอะมากในภาคเหนือก็พอถึงฤดูแล้งก็มีปัญหาหมอกควันไฟแล้วก็ละอองฝุ่นละอองในอากาศนะคะสีเขียวก็หมายถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาติทุกระบบนิเวศแล้วก็สีขาวหมายถึงความดีงามความบริสุทธิ์แห่งจิตใจซึ่งคนยุคนี้จะต้องพัฒนาจิตเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะเราพัฒนาวัตถุและเทคโนโลยีมากเกินไปแล้วแต่จิตใจของเรากลับเป็นจิตใจที่ไม่รู้จักพอจึงทำให้ธรรมชาติถูกใช้อย่างเสียสมดุลค่ะก็คือทั้งป่าทั้งธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับพี่วิแดงได้มีโอกาสไปสัมผัสเลยนะครับอันนี้เมื่อเช้าดร.สุเมธบอกว่าถ้าจะง่ายเกินไปถ้าเราเรียกร้องให้ชาวบ้านรักษาป่าเอาไว้เพื่อเป็นความสมดุลของระบบนิเวศอย่างเดียวแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องกินต้องใช้ในยุคนี้ลูกก็ต้องเรียนหนังสือดังนั้นรายได้จากป่าต้องเป็นแหล่งที่สร้างรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนะคะอันนี้เราคงจะรู้จักกันทั่วไปหน่อไม้ผักกูดอะไรต่างๆไม่ทราบคนในห้องนี้คงจะเคยทานอยู่นะคะฤดูนี้หน่อไม้อร่อยมากค่ะใครยังไม่เคยทานก็รีบไปตลาดพื้นบ้านนะคะกินหน่อไม้ต้นฤดูฝนอร่อยมากแล้วก็พืชที่มีทำรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะลูกก่อต้นก่อเนี่ยค่ะจะอยู่ในป่าต้นน้ำอย่างที่แม่จันเนี่ยมีหมู่บ้านอยู่ที่ต้นน้ำแม่จันเขารักษาต้นก่อเนี่ยเอาไว้เป็นพันๆต้นค่ะแล้วแต่ละปีเนี่ยก็ขายลูกก่อได้หลายแสนบาทอันนี้มูลนิธิได้สำรวจรายได้นะคะพบว่าบางปีเนี่ยทุกครอบครัวในหมู่บ้านมีรายได้ประมาณไม่น้อยกว่า 300,000 บาทแล้วก็น้ำผึ้งชาวบ้านก็มีวิธีที่จะเดี๋ยวนี้เลี้ยงผึ้งแล้วคือทำเอากระบอกไม้นะคะทำเป็นรังให้ผึ้งมาอยู่ตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้กับก้อนหินใหญ่แทนที่จะต้องไปเก็บน้ำผึ้งซึ่งมีความเสี่ยงมากปีนต้นไม้สูงนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของหลายอย่างที่ได้จากป่าแต่ต้องเก็บอย่างรู้ว่าเก็บแล้วก็ให้ธรรมชาติฟื้นตัวได้ไม่ใช่เก็บมาหมดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของป่าเศรษฐกิจและประเดี๋ยวคุณสวงจากมูลนิธิสายใยแผ่นดินก็จะพูดถึงระบบการผลิตนะคะระบบการผลิตที่สอดคล้องกับการอยู่ในป่ามีพืชหลายชนิดที่หลายองค์กรพยายามที่จะคิดว่าพืชอะไรที่ปลูกในป่าได้แล้วประชาชนมีรายได้นะคะมูลนิธิสายใยแผ่นดินทำเรื่องกาแฟอินทรีย์รักษาป่านะคะมีอีกอย่างนึงนะคะคือชานี่เป็นบ้าน
ห้วยหินลาดในที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ปลูกชาอัดสำค่ะคือชาโบราณที่สมัยก่อนเอามาทำเมี่ยงนะคะก็ไม่รู้เลยว่านี่คือพื้นที่ทำกินและป่าซึ่งอยู่ผสมกลมกลืนกันไปเหมือนกับบ้านเล็กในป่าใหญ่คือมันเหมือนกับว่ามันกลืนกันหมดเลยนะครับป่าก็ยังอยู่นะครับท่านผู้มีเกียรติคงจะเห็นบนจอภาพได้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ขณะเดียวกันชาวบ้านก็อาศัยพื้นที่ป่าเนี่ยทำมาหากินโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใช่ค่ะไม่มีการเปิดพื้นที่ป่าเลยแต่ปลูกพืชรายได้เนี่ยลงไปในป่าอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราเคยผ่านไปภาคเหนือบางจังหวัดที่จะมีพวกไร่กระหล่ำหรือว่าไร่ข้าวโพดที่จะกลายเป็นภูเขาตัวล้นหมดเลยนะครับค่ะตอนนี้นอกจากวิถีชีวิตที่ธรรมดาและเรียบง่ายพอเพียงของชาวบ้านแล้วเนี่ยรัฐบาลทุกระดับนะคะตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเป็นมีนโยบายที่จะทำให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเช่นจะต้องกำหนดว่าพื้นที่ป่าที่ไหนบ้างที่จะต้องเก็บไว้ให้เป็นความมั่นคงของระบบนิเวศที่ไหนที่ควรจะรักษาไว้เป็นป่าต้นน้ำเป็นป่าใช้สอยเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรแล้วมีอยู่ยุคนึงนะคะประมาณ 2545-46 มีเรื่องของพรบป่าชุมชนซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะความเข้าใจของหน่วยงานรัฐแล้วก็คนในเมืองเนี่ยการที่ชาวบ้านเสนอตัวที่จะทำหน้าที่รักษาป่าเป็นเรื่องยากยากมากที่จะมีกฎหมายรับรองสิทธิของชุมชนในการดูแลรักษาป่านะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทันสมัยมากคือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงและชนชาติพันธุ์ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยเป็นระบบไร่หมุนเวียนคือการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่เนินเขาในไร่ข้าวเนี่ยจะมีพืชอาหารพวกถั่วพริกเปลือกมันฟักเขียวฟักทองเนี่ยเป็นร้อยชนิดนะคะแต่ระบบไร่หมุนเวียนเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเสนอให้เป็นมรดกโลกในด้านภูมิปัญญาแต่ในเรื่องของกฎหมายยังมีข้อจำกัดค่ะแล้วก็ตอนนี้ในช่วงที่มีคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปก็มีการเสนอกฎหมายเพื่อคนจน4ฉบับนะคะอันนี้เรียกชื่อว่าพรบ.โฉนดชุมชนซึ่งคิดถึงสิทธิหน้าหมู่สิทธิหน้าหมู่คือที่ดินเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่เป็นทรัพยากรที่มนุษย์จะใช้ร่วมกันในชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนนะคะมีกฎหมาย4ฉบับที่น่าจะได้เกิดขึ้นถ้าเรามีระบบการเมืองที่ไม่ติดอยู่กับผลประโยชน์ของคนไม่กี่ตระกูลแล้วก็ธุรกิจไม่กี่กลุ่มนะคะค่ะแล้วก็ที่ควรจะเกิดขึ้นคือการทำแผนการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พื้นที่ในระบบนิเวศที่มีความสำคัญเช่นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารพื้นที่ใช้สอยอย่างที่ว่านะคะพื้นที่ที่ควรจะปลูกพืชอะไรที่เหมาะกับระบบนิเวศนั้นๆตอนนี้จะเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยเราสูญเสียป่าไปหลายล้านไร่อาจจะเป็นเกิน10ล้านไร่แล้วเพราะมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวยุสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่เรื่องอาหารสัตว์นะคะอันนี้บนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารถูกรุกโดยข้าวโพดและยางพาราซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวอายุสั้นอายุยาวแต่ป่าชายเลนก็หมดไปหรือว่าทรัพยากรทางทะเลก็หมดไปเพราะอวนรุนอวนลากที่เอาปลาป่นเนี่ยมาทำอาหารสัตว์เหมือนกันนะคะจึงมีการรณรงค์ว่าถ้าเราทุกคนกินสัตว์ให้น้อยลงบริโภคเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาที่ถูกเลี้ยงอย่างเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือปลาก็ตามเนี่ยเราจะรักษาระบบนิเวศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นป่าต้นน้ำลำธารแล้วก็ป่าชายเลนเอาไว้ได้เพื่อให้ธรรมชาติได้คืนสู่คนรุ่นลูกหลานเราอีก100ปี 1,000 ปีหรือ 10,000 ปีข้างหน้านะคะประเดี๋ยวทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินจะพูดถึงระบบการเกษตรที่เหมาะกับสภาพป่าต้นน้ำลำธารนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติค่ะน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นการจำกัดว่าห้ามเข้าป่าเลยนะครับเราสามารถเข้าป่าอยู่กับป่าได้เพียงแต่ว่าต้องมีส่วนช่วยดูแลป่าด้วยแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาชีพด้วยนะครับมีประเด็นหนึ่งค่ะพืชเชิงเดี่ยวจะมาคู่กับสารเคมีอย่างเข้มข้นนะคะจะเห็นว่าข้าวโพด1ไร่เนี่ยจะต้องใช้ยาฆ่าหญ้า1ลิตรนะคะ
ยาฆ่าหญ้า10ล้านลิตรเนี่ยค่ะไหลลงสู่แม่น้ำปิงหวังยมน่านแล้วก็มารวมกันที่เจ้าพระยาดังนั้นความหลากหลายของชีวิตที่อยู่ในแม่น้ำเช่นปลากระโห่บอกว่าเป็นปลาน้ำปลาเกล็ดนะคะปลาเกล็ดน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดน้ำหนักประมาณ200กิโลก็สูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเช่นเดียวกับปลาบึกเป็นปลาหนังใหญ่ที่สุดในโลกพบได้เฉพาะแม่น้ำโขงแต่เพราะกระบวนการผลิตพลังงานของเราที่ทำให้ต้องมีเขื่อนจำนวนมากอยู่ในแม่น้ำโขงสายหลักตั้งแต่ประเทศจีนลงมาตอนนี้ลาวกัมพูชาก็กำลังแข่งกันที่จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะคะซึ่งธนาคารของไทยแล้วก็บริษัทของไทยเนี่ยแหละค่ะที่ไปสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงและสารบุญก็จะเป็นแม่น้ำต่อไปนะคะจึงอยากเห็นพวกเราทุกคนซึ่งเป็นผู้นำด้านต่างๆที่อยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่ผลิตรถยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าเราต้องคิดถึงกระบวนการผลิตที่ทำให้มีการบริโภคน้อยลง